ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณที่โคราชแบงค์ปลอมระบาดครับในตลาดล่าสุดแม่ค้าร้านขายน้ำมะพร้าวเนี่ยเจอกับตัวเลยฮะก่อนหน้านี้เธอโพสต์เอาไว้เพื่อเตือนภัยบอกว่าเจอแบงค์ร้อยปลอมระบาดให้ระมัดระวังกันด้วยทีมข่าวเราไม่รอช้าครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยครับร้านใบเตยน้ำมะพร้าวตลาดประชารัฐหน้าวัดประชานิมิตรเทศบาลเมืองบัวใหญ่ที่โคราชก็ไปเจอกับคุณใบเตยเป็นเจ้าของร้านนะฮะเธอโชว์แบงค์ปลอมเป็นแบงค์ร้อยให้กับนักข่าวเราดูเนี่ยฮะแล้วเอามาวางเทียบเลยเธอบอกว่าสาเหตุที่หลงกลโจรเพราะว่าอะไรครับจังหวะนั้นเนี่ยเป็นช่วงเช้าแล้วลูกค้าเยอะใครจ่ายแบงค์อะไรมาก็รีบขายรีบทอนเพราะว่าเดี๋ยวทำให้คนอื่นเขารอนานไงเลยไม่ทันได้ตรวจละเอียดแต่พอเอามาจับดูแล้วส่องแสงดูแล้วอ้าวอันนี้แบงค์ปลอมฮะง่ายๆเลยนะครับเวลาส่องกับแสงแล้วจะไม่เห็นลายพระบรมฉายาลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนแบงค์เนื้อของแบงค์ปลอมมันจะไม่เหมือนกับแบงค์จริงอ่ะจับปุ๊บมันจะรู้เลยความสาความหนาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสีก็จะซีดกว่าด้วยครับนี่เป็นสิ่งที่แม่ค้าร้านน้ำมะพร้าวเจอก็เลยอยากจะฝากเตือนครับตอนแรกก็จับดูก็ไม่เอะใจอะค่ะทีนี้พอมาดูอีกทีมันทำไมเป็นสีจางๆก็เลยสัมผัสดูก็เลยเอามาส่องดูว่ามีลายน้ำมีอะไรไหมดูคิดว่าน่าจะเป็นแบงค์ปลอมก็คิดว่าเธอบอกว่านี่ยังดีนะที่เธอเจอแบงค์ร้อยอะถ้าเกิดว่าคนร้ายมันเอาแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันมาเนี่ยความเสียหายเพราะเธอต้องทอนเงินเนี่ยน่าจะมากกว่านี้ครับดังนั้นอย่ามาหลอกอย่ามาซ้ำเติมกันเลยครับช่วงเวลาแบบนี้นะทำมาหากินก็ยากแล้วเจอโควิดนะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ